นอกจากจะต้องลุ้นผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับสิ่งหนึ่งที่น่าจับตาครับคือหลังการเลือกตั้งจะเกิดเหตุรุนแรงขึ้นหรือไม่นะครับทั้งฝ่ายที่เชียร์หรือฝ่ายที่ผลการเลือกตั้งไม่เป็นดั่งใจคุณสวัสดิ์ครับตอนนี้มีการประเมินกันถึงความเป็นไปได้ของความรุนแรงเนี่ยมีมากน้อยขนาดไหนครับมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นนะคะตอนนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงของสหรัฐเขาวางแผนดูแลเรื่องความปลอดภัยตั้งแต่วันเลือกตั้งยาวไปจนถึงวันสาบานตนรับตําแหน่งของผู้นําคนใหม่ แล้วนะคะแล้วก็สําหรับความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะเกิดขึ้นจากความไม่พอใจของชาวอเมริกันจริงๆหรืออาจจะเกิดจากการยุยงปลุกปั่นของต่างชาติก็เป็นไปได้ทั้งนั้นค่ะคุณผู้ชมคะมีการแสดงถึงผลสำรวจความเห็นล่าสุดนะคะของชาวอเมริกันที่สนับสนุนพรรคเดโมแครตค่ะในจำนวนนี้นะคะ91%ค่ะเชื่อว่าถ้าหากโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีแพ้การเลือกตั้ง เขาจะไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ค่ะแต่เมื่อไปดูความเห็นของผู้สนับสนุนริพับริกันเกินครึ่งหนึ่งนะคะกลับไม่คิดว่าเป็นเช่นนั้นโดย64%เชื่อว่าทรัมป์จะยอมรับความพ่ายแพ้ส่วนที่ไม่เชื่อมีแค่35%เท่านั้นค่ะส่วนความเห็นของเสียงอิสระที่ไม่สนับสนุนพักการเมืองใดๆ69%เชื่อว่าทรัมป์นั้นไม่ยอมค่ะ ทีนี้ขยับไปดูการสำรวจความเห็นที่มีต่อคามาราแฮร์ริสนะคะทั้งฝ่ายที่สนับสนุนเดโมแครตวิลฮบริกันแล้วก็เสียงอิสระทั้งหมดมีความเห็นข้างมากเหมือนกันเลยค่ะเชื่อว่าแฮร์ริสจะยอมรับความพ่ายแพ้โดยเฉพาะฝั่งของเดโมแครตนะคะเชื่อมั่นในตัวแฮร์ริสถึง93ค่ะ ส่วนการสำรวจความคิดเห็นอีกชุดหนึ่งนะคะผู้ตอบแบบสอบถามเกินครึ่งหนึ่งค่ะเชื่อว่าค่อนข้างเป็นไปได้และเป็นไปได้มากที่จะเกิดความรุนแรงที่มีความเชื่อมโยงกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในขณะที่77เเชื่อว่าประชาชนจะยอมรับผลการเลือกตั้งแม้ว่าผลจะออกมาไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังก็ตาม ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ3ปีก่อนที่เกิดจากกลุ่มผู้สนับสนุนรวมถึงตัวของทรัมป์เองที่ไม่ยอมรับความพ่ายแพ้จนนําไปสู่การบุกอาคารรัฐสภาแล้วก็มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นถือว่าเป็นบทเรียนครั้งสําคัญทําให้หน่วยงานด้านความมั่นคงของสหรัฐต้องจับตาดูเรื่องนี้เป็นพิเศษค่ะ ล่าสุดสำนักงานของผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติได้เผยแพร่เอกสารที่ระบุว่ามีตัวละครจากต่างชาติพยายามสร้างสถานการณ์ที่จะทำให้เกิดการประท้วงที่ใช้ความรุนแรงขึ้นในสหรัฐค่ะตัวละครหลักๆมาจาก3ประเทศนะคะได้แก่รัสเซียอิรานและจีน โดยรัสเซียและอิหรา่านจะใช้วิธีคล้ายๆกันค่ะนั่นคือการหาทางกระตุ้นทำให้เกิดการประท้วงที่ใช้ความรุนแรงเช่นอาจจะจ้างให้มีคนสร้างเหตุการณ์ขึ้นมาเองหรืออาศัยจังหวะที่มีการประท้วงอยู่แล้วเข้าไปยุยงปลุกปัน่นให้ผู้ประท้วงลุกฮือจนนำไปสู่การใช้ความรุนแรงค่ะมีการเปิดเผยข้อมูลว่าเมื่อเดือนมนกราคมที่ผ่านมาหน่วยข่าวกรอง,องของกองทัพรัสเซีย พยายามจ้างชาวเมริกันให้จัดการประท้วงขึ้นในสหรัฐซึ่งชาวมริกันคนดังกล่าวอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ากำลังติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัเสเซียอยู่นอกจากนี้ยังพบว่ารัฐบาลอิหร่านนะคะออกเงินทุนค่าเดินทางให้กับผู้ที่ต้องการเดินทางไปสหรัฐเพื่อจัดการประท้วงต่อต้านการทำสงครามในกาซา ส่วนจีนค่ะจะใช้วิธีการเผยแพร่ข้อมูลผิดๆหรือบิดเบือนข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์แต่ยังไม่พบหลักฐานว่าจีนพยายามจัดการประท้วงหรือยุโยงให้เกิดความรุนแรงขึ้นในสหรัฐหรือไม่ค่ะ ส่วนประเด็นที่หน่วยงานด้านความมั่นคงเชื่อว่าจะถูกนําไปใช้ในการปลุกปั่นให้เกิดความรุนแรงขึ้นในสหรัฐได้แก่ประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งอาจจะไม่มีความโปร่งใสเกิดความผิดพลาดในกระบวนการเลือกตั้งซึ่งอาจจะทําให้เกิดการประท้วงเพื่อให้มีการนับคะแนนใหม่หรืออาจจะไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งเลยนะคะรวมถึงประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผู้อพยพปัญหาเศรษฐกิจการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติของรัฐบาลเป็นต้นค่ะ และความเป็นไปได้ที่จะเกิดความรุนแรงหลังวันเลือกตั้งรวมถึงความพยายามลอบสังหารทรัมป์ถึงสองครั้งในเวลาไม่ถึง3เดือนทำให้รัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิกำหนดให้การรับรองผลเลือกตั้งของรัฐสภาซึ่งจะมีขึ้นในวันที่6มกราคมปีหน้าเป็นเหตุการณ์พิเศษด้านความมั่นคงแห่งชาติเป็นครั้งแรกคะ่ะ เพื่อเปิดทางให้มีการจัดสรรทรัพยากรทั้งระดับรัฐบาลกลางระดับรัฐและระดับท้องถิน่นในการรักษาความปลอดภัยได้อย่างเต็มที่โดยหน่วยงานอารักขาประธานาธิบดีจะทำงานร่วมกับตำรวจรัฐสภาและก็ตำรวจท้องถิน่นออกแบบมาตรการรักษาความปลอดภยัยรอบอาคารรัฐสภาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุสํารอยและถ้าหากสถานการณ์เลวร้ายลงนะคะอย่างเช่นเกิดเหตุจราจรหรือเกิดการประทะก,กันของผู้ประท้วง โจไบเดนในฐานะประธานาธิบดีและผู้ว่าการรัฐนั้นๆจะใช้อำนาจเรียกกองกำลัง National Guard เข้ามาควบคุมสถานการณ์ทันทีค่ะเพื่อป้องกันไม่เหตุการณ์นั้นลุกลามบานปลายค่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังจับตาดูกลุ่มที่มีแนวโน้มใช้ความดุนแรงนะคะอย่างเช่นกลุ่ม Proud Boys และกลุ่มที่มีแนวคิดส,สุดต่งอื่นๆค่ะคุณวันวิสาคุณเจษดาแม้แต่ในวันเลือกตั้ง ก็มีความกัวงวลว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นทำให้หน่วยเลือกตั้งในสหรัฐบางแห่งนะคะติดตั้งกระจกกันกระสุนเพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในวันนั้นด้วยค่ะค่ะขอบคุณคุณสวรักษ์ค่ะขอบคุณครับ